เฮ้ยโยสวัสดีเด็กทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ใครเนี่ยกำลังมองหาร้านโรบักเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยร้านลาวาบักนะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ ID Pass เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาใช้บอทส่งบอกเลยว่ากดแค่วิเดียวก็โรบักเข้าตัวเลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมไปไปดูกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยคนที่ดีสุดในเกมอ่ะใช่เหรอกูก็มีทำไมอ่ะเออไปขโมยดัดเข้ามาทำไมโอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันก่อนเลยเพื่อนคือต้องแบบสวัสดีคนดูก่อนไม่ได้สวัสดีครับโอเคครับเออสวัสดีหน่อยโอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมคิงนอนเคดีแล้วก็จ่าเพชรเหมือนเดิมนะครับหรือว่าป่าเพชรเองกูว่าน่าเสียงกูแปลกๆนะก็ต่อละอ่ะตอนดึกด้วยไงคนดูโอเคครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็ไปอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า King Pete เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ทำการอัปเดตใหม่แล้วนะครับมีอะไรใหม่มาพูดเข้าไปเลยบอกเข้าไปมีอย่างเยอะประมาณเนี่ยอ่านสคริปต์ครับมีอย่างเยอะอ่านสคริปต์ครับแม่งมีดาบครับพี่มีดาบนะครับมีดาบแทงคูดอ่ะแล้วก็มีผลใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะพูดไปแล้วก็มีเกาะใหม่เกาะสปอนแชงก็มีบอสเลดอันใหม่อะไรอ่ะไอ้ห่าเอ้ยเล่นอะไรตกใจหมดโอ้โหโอเคก็เดี๋ยวลองงี้ดีกว่าเดี๋ยวก็ไปอ่านกันในห้องแชทของคีพีได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยจะมีดาบเชียงคูดแล้วก็มีผลปีศาจใหม่เข้ามานั่นเองนะครับหลักๆใช่ไหมก็จะมีทั้งหมด2อันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไปดูกันเอาเองซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมทำการมาสอนวิธีการก็คือเป็นสอนวิธีการผู้ผิด321ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ทำการมารีวิวผลปีศาจใหม่นี่นะครับผมก็คือเป็นผลเลิฟเลิฟนี่นะครับหรือว่าเป็นผลของใครทุกพี่ของโบอาแฮนค็อกใช่นะครับผมโบอาแฮนค็อกหรือว่าเจ้าสาวของลูฟี่เองบอกเลยว่าโคตรอันดับเบอร์เริ่มอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะอะไรเบอร์เริ่มมึงรู้ไหมไอ้นี่ไงความยิ่งใหญ่ของโอเคความยิ่งใหญ่ก็อัดตอนดึกด้วยอาจจะงงๆหน่อยนะคนดูครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยละกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอ 1,000 ไลค์นะจ๊ะใช่ไหมช่วงนี้ก็ไลค์ตกแล้วก็วิวตกป้ากันนะครับก็เป็นไรไม่รู้นะก็เอาอีกแล้วอ่ะคนดูเอาอีกแล้วเหรอนะครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า let's go เอาล่ะเพื่อนเพชรก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเสียตังค์มาใช่ไหม1 ล้านบูทนะครับคนดูครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเช็คราคาผลปีศาจกันก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเสียงผมแพงนะขอโทษด้วยนะคนดูเพราะว่าผมเนี่ยอัดดึกตลอดนะครับแล้วก็คือแบบว่าไปอัดเพลงมาด้วยนะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือดาบไม่ใช่ในแล้วก็ร้านขายนี่แหละขายผลตรงไหนวะตรงนี้ปะนี่เราอยู่ในตึกใช่ไหมในนี้ปะโอเคไปเลยครับผมนี่ไงตลาดมืดโอเคป้าไหนขอดูหน่อยก็นี่ครับผมผลใหม่นะครับเลิฟๆนะเขียนผลเลิฟแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นผลของโบอาแฮนค็อกใช่ไหมใช่ว่าที่เจ้าสาวใช่เหรอเรามึงชอบเขาไหมแบบใหญ่ๆเลยแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกอ๋อคือแบบว่ามึงไม่ค่อยชอบใช่ไหมเห็นแบบบ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยละดูบ่อยดูอ๋อโอเคดูบ่อยโอเคก็ผลนี้นะครับราคาอยู่ที่1ล้านบูทใช่ไหมนะครับแล้วก็ซื้อด้วยโลบักเท่าไหร่วะไม่ได้ดู850โลบักแปดร้อยห้าสิบโลบักนะครับก็ถามว่าถูกไหมก็ถือว่าพอตัวเลยนะก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็มาดูด้านของสกิลดีกว่ามีทั้งหมดก็4สกิลนะครับผมหลักๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ดับเบิลฟุตเนี่ยประมาณ200นับถ้าเกิดว่าเยอะที่สุดเนาะก็ถือว่าเยอะไหมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าก็พอดีนะครับผมโอเคก็ผมพูดตรงว่าวันนี้เนี่ยเสียงอาจจะเป็นเปลี่ยนนะคนดูเพราะว่าผมเนี่ยแสบลิ้นด้วยปวดคอด้วยนะครับเพราะว่าไปร้องเพลงมาแล้วก็อัดคลิปเยอะแยะมากมายนะครับในวันนี้โอเคครับมาเดี๋ยวเราก็มาพูดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเรื่องของดาบแชงคูดเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเองนะครับหรือว่าวันจันทร์เองก็อย่าลืมมาดูกันด้วยละกันนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับไม่ก็ลงเย็นนี้นะคนดูโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าครับโอเคคิวแรกนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยครับมึงดูท่ากูดิเพชรดีก็คือว่ามือเขาเนี่ยจะแบบว่าคล้ายโชว์เป็นงูไงเป็นงูเนาะ
ยิงไปดาเมจโอ้ 4,000 ยะฮึเฮ้ยหายไปเลยเห็นไหมเห็นไหมหายไปเลยครับนี่โคตรเร็วนะครับเร็วมากเนาะนอเป็นเนาะใช่แล้วก็แรงด้วยใช่ครับเร็วแล้วก็แรงด้วยครับนี่ดูครับเหมือนกับยิงปืนอ่ะเฮ้ยเพชรแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิงไกลๆก็ไม่ได้นะเนี่ยได้ได้ป่าววะเฮ้ยไม่ได้เว้ยเพชรต้องใกล้ๆไปมาที่โดนปะสกิลแรกก็รู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์ละเออว่ะคนดูอ๋อมันต้องพอตัวนะคนดูไม่ใช่แบบยิงเหมือนแบบสไนเปอร์ไม่ใช่นะคือมันต้องแบบใกล้ๆพอสมควรหน่อยปะอีกรอบประมาณนี้ไม่โดนนิดเดียวฟึบโดนนะครับโอเคก็ถือว่าใกล้พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นธรรมดาเนี่ยเราก็อย่างนี้เนาะเห็นเนาะก็ต้องแบบเนี่ยมันก็ไม่อยู่แบบเฉยๆให้ยิงอยู่ดีอ่ะต้องแบบยิงเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองพีพีจะมีสิ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเออต้องมีสิ่งนี้ครับถึงจะฆ่าได้นะก็แนะนำนะครับไปซื้อซะโอเคก็หลานด้วยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะดีเกิดนี่ไงลีลาโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูด้านของสกิล X กันดีกว่านะครับสกิล X เนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้นะผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนี่ในลองใช้ดูดิสกิล X แล้วเป็นหินสกิล X อ่ะใช่เหรอในขอดูดิโอ้เอ้ยหินเลยเดินได้ไหมเดินไม่ได้ก็ยิงแป้งเบ้งอ๋อมันเอาไว้คอมโบโอ้คอมโบเออเป็นหินเสร็จก็ยิงไงเออใช่เพื่อนอย่างนี้ดิขออีกรอบดินี่ไงแล้วก็คอมโบอีซี่ถึงจะเร็วอีซี่ครับไอเพชรกูถามจริงนะมึงว่าคุ้มค่าไหมสำหรับผลเนี่ยจริงนะมันก็แรงอ่ะแต่ว่าแน่ๆเฮ้ยไอเพชรได้อยู่เออมันคอมโบได้ดีอยู่ เห็นป่ะไอ้นี่จะตายแล้วย้าวเอ้ามึงมาบังเขาอะแต่ C กับ V นี่ OP มากบอกเลยใช่เหรอโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่าสกิล C ครับสกิล C โอเคอยู่เฉยๆไอ้นี่ครับก็จะเป็นคล้ายแบบดาวตกลองมาดูดินานไหมเหมือนเดิมครับคอมโบกับสกิล X เหมือนเดิมนะคุณดูครับเพราะว่าทุกสกิลเนี่ยคอมโบกับสกิล X หมดเลยใช่ไหมง่ายๆนะหลักๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูฟุบๆแล้วก็มันก็ลูกธนูครับใช่ครับนี่เห็นป่ะคอมโบแรงแล้วก็หลบไม่ได้ด้วยตายคอมโบ3สกิลแตกครับผมอีซี่เลือดผมตันนั่นน่ะใช่เหรอเลือดคือเลือดคุณตันเลยใช่มั้ยใช่อัพไปเลย 2,500 ตันเฮ้ยสุดยอดไปเลยว่ะขอขี้นึงเฮ้ยหลบไม่ได้ครับโอ้โหโคตรเอาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูสกิลท้ายดีกว่าครับผมคุณดูอาชืบโกงจัดเลยไอ้สกิลเนี่ยสกิลเวนนี่ก็คือเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบในการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นขาขาวเลยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิเนี่ยเราแบบ เราอยากสอนเด็กดิเฮ้ยไม่เอาไม่ทำอย่างนี้โอเคโอ้สอนรู้อยู่แล้วอ๋อเด็กรู้อยู่แล้วใช่ไหมเด็กดูเพราะอย่างนี้ตลอดใช่ไหม นี่ไงคุณดูครับ เด็กดูเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนใช่ป่ะโอ้ยดอกละ2,015แล้วก็คอมโบครับคอมโบครับตายกูตายอีซี่โอเคประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้มาเร็วไปเร็วนะครับหรือก็ไปฟังเพลงผมนะคนดูไม่ใช่เพลงผมหรอกผมโคเวอร์นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้พ่อไม่พ่อขอโทษด้วยละกันคนดูครับ แล้วก็คลิปนี้แน่นอนนะผมก็ลืมกดไลค์เป็นใจให้ผมด้วยละกันนะครับเพราะว่าอัดคลิปเป็นดึกมากนะครับประมาณ9โมงกว่านะเพราะผมทำงานเยอะมากนะคนดูช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันกดไลค์นะครับโอเคครับการรีวิวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเลยละกันเรามาแบบเร็วๆแล้วก็รีวิวอย่างเดียวนะผมก็คือเป็นผลเลิฟๆนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเอาดาบแชงคูดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งด้วยอะไรนะมีโค้ดใหม่ด้วยนะเอามีโค้ดใหม่ด้วยเหรอโอเคงั้นเราแจกโค้ดใหม่เลยไหมหรือไงแจกโค้ดอะไรโค้ดอะไรเกี่ยวกับอะไรกับเงินได้หมดเลยได้เงินแต่ไม่รู้ได้เท่าไหร่โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจกไว้ตั้งคลิปนี้นี่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับโอเคผมจะไม่ใส่ให้ดูนะก็อ่ะเดี๋ยวก็เอาไว้ตารางคลิปดีละกันนะครับผมทุกโค้ดเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมขอพักจริงๆนะคุณดูบ๊ายบายผมพักกับบ้านแล้วกูสตรีมต่อฮะกูสตรีมต่อเฮ้ยวันนี้สตรีมเหรอเฮ้ยก็สตรีมหาว่าเป็นหินด้วยใช่สตรีมหาดาบแชงเลยเว้ยโอเคนี่ไงโอเคยังไม่จบไงยังไม่จบไงนี่ไงThank you.
บินมาโคราชแล้วตามไปต่อที่เชียงไฮ้ตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควายเอ๊พูดอะไรไม่ฟังจะพูดกี่ครั้งก็แบบเดิมเธอเคยพูดว่าเธอจะไปแต่วันสุดท้ายก็แบบเดิมใช้ชีวิตตั้งนานไม่เคยเจอใครที่แบบเธอตอนที่เธอกำลังจะไปไม่เคยเจอใครพูดแบบเธอผมกับพันละวันก็คงทำได้แค่แอบเติมตอนที่เธอกำลังจะไปตัวผมก็ได้แค่แอบเพ้อเรามันคงไม่รวยเธอคงไม่ชอบมันแบบเดิมใช้ชีวิตกันมาตั้งนานไม่เคยเจอใครที่แบบเธอบินมาโคราชและตามไปต่อที่เชียงรายตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควายชอบไม่ชอบไม่รู้Baby, I want you และเธอก็คงไม่รู้ฉันมีแค่เธอคนเดียวและฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนเจ้าชู้ชอบไม่ชอบไม่รู้เธอไม่ได้คุยคนเดียวบินมาโคราชและตามไปต่อที่เชียงรายตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควายบินมาโคราชแล้วตามไปต่อที่เชียงรายตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควาย